สวัสดีครับทุกคนสุนัขในบ้านเรานั้นมีหลากหลายสายพันธุ์เรียกได้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความพิเศษที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะสายพันธุ์ซึ่งก่อนที่เรานั้นจะเลี้ยงนอกเหนือจากเรื่องสายพันธุ์แล้วบางบ้านยังเลือกน้องจากลักษณะขนด้วยไม่ว่าจะเป็นขนสั้นเกรียนขนยาวขนหนาขนบางหรือว่าขนฟูก็จะเป็นเรื่องที่ผู้เลี้ยงทุกคนนั้นให้ความสำคัญมากครับซึ่งหนึ่งในนั้นที่เราจะพูดถึงก็คือสุนัขที่มีลักษณะขนนุ่มฟูน่ารักและมีความน่าสนใจมากๆครับวันนี้เราเลยจะไปพบกับ5สายพันธุ์สุนัขขนฟูน่ารักน่าเลี้ยงกันครับจะมีสายพันธุ์ใดบ้างเราไปชมกันนะครับ 1. อลาสกามาลามิลสุนัขตัวใหญ่ขนฟูน่ากอดตัวนี้เป็นสุนัขที่ส่งตรงมาจากขั้วโลกเหนือครับที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลกเพราะสุนัขสายพันธุ์นี้มีลักษณะรูปร่างหน้าตาที่โดดเด่นน่ารักและมีความเป็นสัตว์นักล่าที่ทนต่อความหนาวเย็นหากย้อนกลับไปถึงต้นกำเนิดของสุนัขสายพันธุ์นี้เราจะเห็นว่าสุนัขสายพันธุ์นี้เป็นสุนัขที่ถูกใช้ในการเข็นลากเลื่อนยาวในแถบขั้วโลกที่มีหิมะปกคลุมฉะนั้นจึงทำให้สุนัขสายพันธุ์นี้แข็งแรงมากยาวและนั่นเองก็ทำให้อาลาสกามาลามิลมีขนปกคลุมอยู่ทั่วตัวแต่สุนัขขนหิมะตัวนี้ก็ไม่ได้มีขนหนามากแต่เป็นขนยาวที่ดูแล้วมีความสง่ามากครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนอกจากนี้สุนัขตัวนี้ยังได้รับความนิยมจากอุปนิสัยส่วนตัวของน้องด้วยที่สามารถทำให้ผู้คนต่างๆมากมายหลงรักเพราะมีความน่ารักขี้อ้อนขี้ประจบที่สำคัญน้องยังมีความซื่อสัตย์มากครับมีความจงรักภักดีและก็รักเจ้าของมากๆเลย 2. ซามอยซามอยนั้นเป็นสุนัขที่มีลักษณะโดดเด่นอย่างมากด้วยรูปร่างที่ใหญ่โตและก็ขนสีขาวที่ปกคลุมไปทั่วร่างกายมีความพิเศษช่วยปกป้องความหนาวเย็นได้และที่สำคัญขนของน้องนั้นนุ่มนิ่มมากใครเห็นเป็นอยากจะเข้าไปกอดถึงแม้จะตัวใหญ่แต่น้องนั้นก็มีเอกลักษณ์ครับและก็มีความน่ารักอยู่ในตัวพอสุนัขสายพันธุ์นี้มันจะชอบเล่นกับเจ้าของหากเป็นเด็กเล็กน้องก็จะเล่นเบาลงบางตัวเรียกได้ว่าเลี้ยงไว้เพื่อเลี้ยงเด็กเลยครับฉะนั้นผู้เลี้ยงสายพันธุ์นี้จึงต้องคำนึงถึงเรื่องของการให้เวลาอยู่กับน้องเล่นกับน้องบ่อยๆครับจะทำให้น้องนั้นสามารถผ่อนคลายและก็มีนิสัยที่ไม่ก้าวร้าวด้วยเหตุนี้จึงทำให้สุนัขสายพันธุ์นี้เป็นที่รักของทุกคนที่พบเจอนั่นเองครับ 3. ไซบีเรียนฮัสกี้สุนัขที่มีฉายาว่าสุนัขขี้บ่นส่งตรงจากอลาสก้าที่มาปล่อยหาถึงเมืองไทยถือได้ว่าเป็นสุนัขตัวแสบที่ดื้อเป็นอันดับหนึ่งนะครับทำลายข้าวของก็เก่งและที่สำคัญยังบ่นเก่งที่สุดอีกด้วยบางตัวบ่นอยู่ดีๆมีเถียงกับต่อด้วยเรียกได้ว่าเป็นเจ้าตัวแสบประจำบ้านเลยแต่ไม่ว่าจะดื้อจะซนยังไงสุนัขขี้บ่นตัวนี้ถือว่าเป็นสุนัขที่สร้างรอยยิ้มให้กับผู้เลี้ยงอย่างมากครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสุนัขที่เปิ่นพอตัวทำให้ตลอดเวลาสามารถสร้างสีสันให้กับเจ้าของได้หัวเราะง่ายๆและก็โดยลักษณะทางกายภาพที่บอกเลยว่ากล้ามเนื้อเป็นมัดมัดครับทำให้สุนัขสายพันธุ์นี้มีร่างกายที่แข็งแรงมีสมรรถภาพร่างกายที่สูงพอเป็นสุนัขที่ถูกใช้งานมาในอดีตครับนอกจากนี้สุนัขสายพันธุ์นี้มีต้นกำเนิดมาจากบรรพบุรุษที่เป็นสุนัขหิมะนิยมใช้ลากรถจึงทำให้สุนัขสายพันธุ์นี้สร้างมาขนฟูนุ่มเพื่อป้องกันความหนาวเย็นครับด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นข้อเสียเมื่อมาอยู่เมืองไทยพอน้องนั้นจะร้อนและก็ชอบเล่นน้ำมากครับซึ่งน้ำที่น้องเล่นนั้นก็คือน้ำของนั่นเอง 4. ปอมเมอเรเนียนเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับที่สาวๆนั้นชอบเลี้ยงนั่นก็คือปอมปอมเรียกได้ว่านอกจากความน่ารักและก็น่าสัมผัสแล้วเมื่อได้จับได้รูปได้คำน้องบอกเลยครับว่าฟินมากน้องนั้นมาพร้อมกับขนนุ่มฟูดูดีแบบลูกขนหนูฉะนั้นปอมปอมจึงเป็นที่นิยมในกลุ่มสาวๆครับสุนัขชนิดนี้มีความตื่นตัวสูงดีใจก็เห่าเห็นเจ้านายก็เห่าได้อาหารก็เห่าครับทำอะไรก็เห่าไปหมดยิ่งตัวเล็กก็เห่าครับถือว่าเป็นเสน่ห์และก็มีความน่ารักที่ไม่มีอยู่ในสุนัขพันธุ์อื่นเลย 5. โกลเด้นรีทรีเวอร์เป็นสุนัขตัวใหญ่ที่มีขนหนาสุนัขโกลเด้นของไทยที่มาจากโฆษณาสีทาบ้านสมัยก่อนแน่นอนว่าทำให้สุนัขสายพันธุ์นี้ต้องติดโผอยู่5สายพันธุ์สุนัขขนฟูน่ารักน่าเลี้ยงอย่างแน่นอนนั่นก็เพราะว่าสุนัขสายพันธุ์นี้มีขนที่ยาวหนานุ่มเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและยังเป็นหนึ่งในสุนัขที่ขึ้นชื่อว่าฉลาดมากๆครับสามารถฝึกได้บางตัวสามารถออกไปซื้ออาหารแทนคนได้เลยแต่ราคาของสุนัขพันธุ์นี้ก็สูงอยู่พอตัวครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ5สายพันธุ์สุนัขขนฟูน่ารักน่าเลี้ยงต้องบอกเลยครับว่าซึ่งสุนัขขนฟูตามจริงแล้วมีมากกว่านี้แต่วันนี้เอามาแค่ที่นิยมเท่านั้นซึ่งหากใครชอบสุนัขขนยาวนุ่มฟูแต่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ไหนก็หวังว่าสุนัข5สายพันธุ์นี้จะเป็นคำตอบครับแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์
แชร์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ